นะครับผลักดันมาระยะเกือบ5ปีแล้วที่ให้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลเนี่ยนะครับในสัดส่วนสูงจากเดิมที่เรามี 7% เนี่ยนะครับให้เพิ่มสูงถึง 10% เราได้พยายามดำเนินการในขั้นตอนนี้มาหลายปีแล้วนะครับก็มาสำเร็จในวันนี้ก็ด้วยความร่วมมือของทั้งด้านของทุกหน่วยงานในกระทรวงพลังงานนะครับโดยเฉพาะกรมธุรกิจพลังงานที่ได้พยายามนะครับพยายามสร้างความมั่นใจให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆนะครับว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตในประเทศไทยนั้นเราสามารถผลิตไบโอดีเซลในคุณภาพที่ดีมีสิ่งเจือปนโมโนเคสลีนต่ำนะครับมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นและเหมาะสมที่จะไปผลิตเป็นน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลถึง 10% เนี่ยนะครับให้เป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลได้เลยนะครับซึ่งการยอมรับนั้นก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาแล้วเราใช้เวลาเพียงแค่2เดือนในการเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆให้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล 10% เนี่ยนะครับเป็นเกรดมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับผมเรียกได้ว่ากว่า 90% ของรถยนต์ดีเซลสามารถมาเติมนะครับน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล 10% หรือเราเรียกกันว่า B10 ในวันนี้ได้และทุกท่านที่มาเติมนะครับ B10 เราจะจำหน่ายในราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลเกรดปกติ1บาทต่อลิตรนะครับแล้วเป็นมาตรการระยะยาวนะครับงั้นผมขอเชิญชวนให้เจ้าของรถยนต์ทุกท่านนะครับตรวจจอก่อนกับเว็บไซต์ของกระทรวงคมธุรกิจพลังงานหรือค่ายรถยนต์ต่างๆว่ารถท่านเหมาะสมไหมนะครับซึ่งมีความมั่นใจได้ว่ากว่า 90% ของรถยนต์ที่ท่านขับเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยสามารถที่จะเติม B10 ได้โดยไม่มีปัญหาเชิญชวนให้ท่านมาเติมมาใช้นะครับซึ่งนอกเหนือจากท่านจะได้ประหยัดเงินไป1บาทต่อลิตรแล้วก็ยังเป็นการช่วยนะครับอุดหนุนผลิตผลทางการเกษตรของไทยเรานะครับก็คือน้ำมันปาล์มดิบให้สร้างความสมดุลเพราะจากการที่เราใช้ B10เป็นน้ำมันมาตรฐานดีเซลนะครับแล้วเราสามารถเพิ่มการใช้นะครับน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400,000-500,000 ตันต่อปีงั้นเราจะมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบนะครับจากปัจจุบันประมาณ 1,400,000 ตันถึง 1,500,000 ตันต่อปีเนี่ยนะครับเป็น2ล้านตันต่อปีซึ่งสร้างความสมดุลจะทำให้ผลปาล์มสดเนี่ยนะครับราคาสูงขึ้นเกินกว่า3บาทต่อทีนี้เป็นแห่งแรกของการจำหน่าย B10 ของประเทศไทยนะคะเราจะเปิดจำหน่ายนะคะที่ทางด้านภาคตะวันออกเนี่ย130สาขาภาคใต้อีก100สาขานะคะรวมทั้งเนี่ยก็จะเป็นในปีนี้จะได้เห็น230สาขาทั่วประเทศไทยที่เป็นภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะ230สาขาทั้งประเทศไทยในสิ้นปีนี้ตะวันออกกับภาคใต้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะนอกจากนี้เดี๋ยวเราก็จะมีเสด็จขยายไปไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือต่อไปอะค่ะคือ230นี่คือภายในปีนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างคะนะคะก็คือตลอดเวลาที่มีมานะคะทางด้านของคนที่เติมน้ำมันน่ะจะถูกถามเสมอแหละเมื่อไหร่จะมี B10 เติมเมื่อไหร่จะมี B10 เติมรถแบบไหนเติมได้บ้างนะคะอันนี้เป็นที่ตอบให้ได้เลยว่าทางด้านผู้บริโภคสนใจที่จะใช้ B10 นะคะและนอกจากนี้ก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าทุกคนก็คือจะรู้ว่าการใช้ B10 เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่นอกจากสนับสนุนเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตปาล์มเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเราแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการลดเรื่องของมลพิษนะคะเรื่องของตัวค่าฝุ่นละอองที่เป็นขนาดเล็ก PM2.5 ลดลงนะคะนอกจากนี้ก็คือถ้าเป็นคนเติมน้ำมันก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะคะท่านจะได้ช่วยประหยัดรายจ่ายของท่านนะคะต่ำกว่าดีเซลธรรมดาอยู่ถึง1บาทค่ะทางอีซูซูนะคะความเชื่อมั่นกับ